วัสดีเด้อพี่น้องวิเศษไปเอาบักตองมาจ้ะลงไปเอาบักตองอยู่หน้าพี่น้องได้มากกับตาหนึ่งเสี่ยวมาเฮ็ดเมนูต่างๆเนาะมื้อนี้ก็สิเฮ็ดบักตองใส่อิ่มพี่น้องเตรียมพร้อมไว้แล้วพี่น้องนี่คือบักตองที่ไปเอามาแซ่แซ่น้ำแซ่สารสมไว้พี่น้องแช่น้ำสารสมไว้2คืนที่แรกน้ำสีใสๆเนาะตอนนี้น้ำเขาก็เปลี่ยนสีแน่แล้วเป็นสีน้ำตาลนะจ๊ะขั้นตอนแรกก็คือหลังจากที่เฮาน้ำบักตองมาฝานเนาะพี่น้องฝานเปลือกออกแล้วเฮาก็แกว่งสารสมไว้แล้วเฮาก็เอาบักตองแช่2คืนพอแช่2คืนได้ทีเฮานำไปล้างเด้อพี่น้องบัดนี้ไอ้จิ๋วเห็ดใบซีหน่วยนะจ๊ะแซ่ไว้มันหน่วยบ่ดำคือกันได้จ้ะนี่บ่ดำเนาะเฮ็ดให้เขาบ่ดำแซ่สารสมก็ได้ต้องพันจ้ะกระท้อนพันปุ๋ยฝ้ายนี่จะลูกงามพี่น้องไปล้างน้ำนะจ๊ะล้างน้ำให้สะอาดล้างสะอาดแล้ววันนี้ไปทาหน่วยพี่น้องส่วนน้ำสารสมนี่เฮาก็เททิ่มเนาะบัดนี้เฮาก็เฮ็ดน้ำสารสมเฮ็ดใหม่พี่น้องเฮ็ดใหม่เพื่อว่าเอาไว้ถ้าแซ่ชิ้นบักตองนี่เนาะจ้ะที่เฮาสิพาเนาะให้สารสมเนาะแจ้งหาได้จ้ะต่อไปก็พาครึ่งลูกเลยจ้ะแกะเขาออกมาจะเป็นแบบนี้เนาะขวานเอาเม็ดออกเม็ดไม่เอานะคะควานออกเลยจ้ะหน่วยนี่งามพี่น้องเม็ดมันสวยเสร็จแล้วโตไปฟานพี่น้องฟานเป็นชิ้นพ่อค่ำนะจ๊ะฟานแล้วก็แซ่น้ำสารสมเลยพี่น้องแซ่ลงไปเลยจ้ะแช่ไว้จักประมาณ10นาทีล้างออกล้างด้วยน้ำสะอาดซองน้ำค่ะทีนี้ปั่นเหมือนกันนะจ๊ะเนาะอ่ะเรียบร้อยจ้ะทีนี้รอ10นาทีนะจ๊ะเนาะขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะล้างสารสมออกพี่น้องจักซองน้ำว่าแช่สารสมก็สิเศร้าฟาดว่าซั่นฟาดน้อยลงโอเค
ีกน้ำหนึ่งเนาะบ้านท่านนี่นำไปพึ่งให้ล่มโกกได้จ้าให้มันแห้งจักหน่อยหมาดน้ำจักหน่อยต่อไปก็ต้มน้ำเชื่อมนะจ้าใช้น้ำครึ่งลิตรน้ำตาลทรายครึ่งโลตองมาหลายนะจ้าคนให้น้ำตาลละลายถ่ายเขาเดือดจักหน่อยแล้วก็ปิดไฟแล้วจ้ะหมักน้ำเชื่อมหอมๆกับใส่ใบเตยลงไปน้ำจ้ะถ้าบ่หมักกับบ่ใส่ก็บ่เป็นหยังนะจ้ะเนาะปิดเลยจ้ะน้ำตาลละลายหรอกพักไว้ให้เย็นนะจ้ะบ้านเนี่ยอ่ะทีนี้มาถึงวิธีการแช่เลยนะคะหลังจากเฮาไอ้พึ่งชิ้นหมักตองแล้วเนาะทีนี้เฮาก็เอาน้ำเชื่อมมาเทใส่เลยจ้ะสำหรับน้ำเชื่อมนี่เนาะแช่ไว้2คืนพี่น้องแช่ไว้แล้วเฮาเอาใส่ตู้เย็นไว้เฮาก็ชิมเบิ่งถ้ามันบ่หวานถ้าหวานบ่พอเฮาก็สามารถที่เทน้ำเชื่อมที่เฮาแช่ไว้นี่มาต้มใหม่แล้วก็เพิ่มน้ำตาลลงไปนั่นจ้ะเฮาก็เทเปลี่ยนเทเปลี่ยนเฮ็ดจังซี่ทุกมื้อถ้าความหวานบ่พอเนาะน้ำตาลเขาก็สิค่อยซึมเข้าไปนะจ๊ะถ้าเฮาถ้าน้ำตาลเฮามักซ้ำนี่แต่แรกนี่ก็บ่เป็นหยังจ้ะก็คือเทื่อเดียวก็แล้วเลยเนาะหลังจากแช่แล้วมื้อนี้เฮาก็ปิดภาชนะปิดเลยจ้ะปิดแล้วเฮาก็อู้น้ำล้นจักหน่อยเนาะเฮาก็ไปแช่ในตู้เย็นเลยจ้ะบัดนี้ใน3ตลับพอดีนะจ๊ะเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่บักม่วงแช่อิ่มนะจ๊ะเนาะคล้ายๆกันเลยสองคืนมาซี่เบิ่งถ้ามันบ่หวานความหวานเป็นที่บ่พอใจก็เฮาก็เทน้ำออกมาแล้วเฮาก็มาต้มใหม่พี่น้องแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปโอเค3ตลับนี่แช่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะอ่ะบัดนี้ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วจ้าขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า